ถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับอาณาจักรแห่งนี้คือเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเมืองแห่งนี้นะครับมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากๆเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของมนุษย์ยุคปัจจุบันเยอะมากๆหลายๆคนอาจจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับในการดูหนังนะอย่างโคลอสเซียมที่เราเคยดูในกาเดียเตอร์อันที่น่าจะเกิดบ่อยก็คือสู้กับสัตว์อย่างปีสู้กับหมีสู้กับสิงโตอะไรเงี้ยก็เป็นความบันเทิงในสมัยนั้นเขาก็ชอบกันหรือว่าดู Angel and Demon ที่มีถ่ายที่นครรัฐวาติกันที่เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ในกรุงโรมเลยนะมันจะมีขอบอยู่ตรงแผนที่ไอเนี่ยกูก็แมปเช็คได้นี่ไงยังไม่เข้ามันเข้าตรงโค้งนั่นเลยวาติกันซิตี้นะจะมีขอบดำๆนี่อยู่เราจะลองข้ามประเทศนะเราจะเข้าวาติกันแล้วทำไมเขาถึงตั้งตรงนี้ได้อิทธิพลของกรุงโรมนะครับปกครองไปทั่วโลกในช่วงเวลานั้นนะและนี่ก็คือเมืองที่เคยยิ่งใหญ่สุดในโลกนะครับกับก๊อปมาเยือนกรุงโรมตำนานแห่งอิตาลีในช่วงประมาณปี1748นะครับแผนที่โรมได้ถูกวาดขึ้นนะโดยโรมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น3ส่วนหลักๆนะครับคือส่วนเอ็นเชียนโรมเป็นโรมยุคเก่าๆนะแล้วอาจจะเห็นพวกโคลอสเซียมหรือว่าสถาปัตยกรรมเก่าๆเลยนะครับแล้วส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นเรเนซองส์บาโรกนะครับก็อาจจะเป็นพวกนครวาติกันเซนต์ปีเตอร์นะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยตัสเตวิลลี่นะครับหรือว่าแปลว่าอีกฝั่งของฝั่งแม่น้ำนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวในส่วนของเอ็นเชียนโรมกับส่วนของเรเนซองส์กันนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับกรุงโรมเนี่ยเคยเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจำนวนภาษาอังกฤษหลายๆคำเนี่ยเลยอ้างอิงจากกรุงโรมนะอย่างกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวหรือว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยอาณาจักรโรมันเป็นอาณาจักรที่มีอิทธิพลเยอะที่สุดในยุโรปและแถบเมดิเตอร์เรเนียนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาการเมืองและวัฒนธรรมนะครับปัจจุบันกรุงโรมเนี่ยก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอิตาลีตั้งอยู่ในแคว้นลาซิโอตอนกลางของประเทศนะครับมีพื้นที่ประมาณ1,285 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีประชากรประมาณ 2.8 ล้านคนนะครับถือว่าเป็นเมืองที่มีประชากรเยอะที่สุดในอิตาลีละแล้วก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเลยจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเรื่องของโป๊ปฟิกตัสที่5นะครับคือเขาใช้เสาโอเบลิสเนี่ยวางตามจุดต่างๆของผังเมืองที่เป็นจุดที่เขาคิดว่าตรงเนี้ยควรพัฒนาเป็นสแควร์เป็นจุดสำคัญนะครับโดยเสาเหล่านี้ก็ทำหน้าที่นั้นจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าถนนนะพุ่งไปหาเสาเหล่านั้นด้วยเลยทำให้ความเจริญทุกอย่างเป็นไปตามที่โป๊ปซิกตัสที่5คิดไว้นะแม้กระทั่งว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเหมือนกันถือว่าเป็นคนที่มองการไกลสุดๆเลยไหนๆพูดถึงโอเบลิสแล้วนะโอเบลิสเนี่ยมันคือเสานะครับหลายๆคนน่าจะเคยเล่นการ์ดยูกิอ่ะนะมันจะมีเทพเจ้าอยู่3อันนะก็คือโอเบลิสโอชิริสแล้วก็ลานะไอ้โอชิริสกับลาเนี่ยเป็นเทพเจ้าจริงๆนะครับส่วนโอเบลิสเนี่ยจริงๆมันเป็นเสาอ่ะนะซึ่งคำว่าโอเบลิสเนี่ยมันเป็นภาษากรีกนะครับหมายถึงเหล็กแหลมเข็มหรือว่าเสาปลายแหลมนะครับลักษณะของเสาโอเบลิสเนี่ยจะมีเสาสูงแล้วก็สร้างจากหินแกรนิตขนาดใหญ่เพียงแค่ก้อนเดียวเลยฐานเสาจะกว้างนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆเลี้ยวขึ้นไปเรื่อยๆโดยยอดบนสุดเนี่ยจะมีลักษณะแบบคล้ายๆพีระมิดนะครับและหุ้มด้วยทองคำเหล็กหรือว่าทองแดงนะซึ่งอยู่ในอิตาลีมากที่สุดเลยนะ11ต้นนะครับอันนี้เรารวมอยู่ในนครรัฐวาติกันไปด้วยนะเสาโอเบลิสไม่ได้กำเนิดที่นี่นะถึงเราจะเห็นเสาโอเบลิสมาเยอะมากๆก็ตามนะครับคือสมัยก่อนที่โรมันจะยึดครองอำนาจมหาศาลเป็นยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยอียิปต์โบราณเคยมีอำนาจมาก่อนนะแล้วก็เมื่ออียิปต์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจนะครับเสาโอเบลิสเนี่ยก็กลายเป็นของนิยมของจักรวรรดิโรมันนะครับคือย้ายมาอยู่โรมเป็นจำนวนมากเลยนะซึ่งเสาโอเบลิสของอียิปต์โบราณเนี่ยจะอยู่ในโลกทุกวันนี้มีทั้งหมด29ต้นเองคืออยู่ที่อียิปต์9ต้นนะครับส่วนอีก20ต้นเนี่ยอยู่ที่ประเทศต่างๆนะครับการเดินทางในโรมอ่ะมันจะมีหลายวิธีเนาะก็คือจะเดินก็ได้หรือว่าจะนั่งรถบัสซึ่งวิธีที่แบบเดินทางคนเดียวแล้วสะดวกนะครับหรือว่าเรามากับเพื่อน2คนอะไรเงี้ยจักรยานเป็นตัวเลือกหนึ่งที่โอเคมากๆแล้วก็นี่เป็นจักรยานที่แบบมีไฟฟ้าช่วยนะมันก็จะไม่ได้เมื่อยมากขนาดนั้นนะครับค่าใช้จ่ายในการปั่นจักรยานนะมันจะนับเฉพาะเวลาที่เราปั่นนะครับ180นาทีอยู่ที่800บาทอาจจะแพงกว่าวิธีแบบนั่งรถเมล์นิดหน่อยนะแต่ว่ารวมๆก็น่าจะเวิร์กแต่รถมันเก่ามากเลยว่ะสภาพอย่างโซมอ่ะถ้าเราเดินต้องเดินชั่วโมงหนึ่งนะแต่ถ้าเราเป็นจักรยานเลยแค่20นาทีเองไปจักรยานก็ปั่นง่ายนะแต่มันแบบทรงมันเหมือนเหมือนคุณป้าหน่อยอะที่มันจะแบบงูๆเข้ามาแต่ว่าข้อดีหนึ่งของปั่นจักรยานอะก็คือเราได้เหมือนสำรวจเมืองไปในตัวนะได้แบบดูว่าแบบหน้าตาบ้านเมืองเป็นยังไงคือนั่งรถเมล์รถบัสมันก็ได้แหละแต่ว่าจักรยานมันแบบมันเหมือนเราได้สัมผัสกับสิ่งรอบตัวมากกว่านะสำหรับผมนะคือเด็กแว้นโลบอกมากันเยอะมากจอยได้ป่าววะของเราก็ซิ่งอยู่นะอะมาเราอยู่ในแก๊งเขาด้วยมะคนอื่นเขามอไซค์เรามอไซค์เขียวเฮ้ยเราโบกมือคนแม่งขำกันใหญ่เลยโอ้ดับเบิ้ลเฮ้ย
ตรงเนี้ยเป็นสถานทูตสเปนนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญเหมือนกันชื่อว่า Spanish Step นะครับเดี๋ยวเราพาไปคนไปดูอยู่ใกล้ๆนี้เลยเดินจากสถานทูตนิดเดียวเลยนะก็จะเจอ Spanish Step นะครับตรงเนี้ยถูกสร้างขึ้นในปี1721เสร็จในปี1725นะครับก็ตรงเนี้ยที่เขาเรียกบันไดสเปนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตสเปนน่ะตรงฐานมันน่ะก็ตรงข้างล่างนะครับก็จะมีเรือโบกน้ำพุอ่ะนะโหที่นี่คนเยอะมากตรง Spanish Step เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ลักษณะแปลกมากๆในยุคนั้นนะครับเป็นสะพานที่กว้างแล้วก็ยาวที่สุดในยุโรปนะครับก็คือมีทั้งหมด138ขั้นนะนี่เราอะไรจะไป Piazza del Popolo นะก็เป็น Piazza หนึ่งที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบแต่ก่อนมันเป็นประตูสู่กรุงโรมเลยนะครับตรงนี้แหละจัตุรัสที่บอกนะตรงเนี้ยเขาชื่อว่า Piazza del Popolo นะซึ่งตรงเนี้ยจะมีถนนแยกออกมาเป็น3เส้นนะตรงนี้มันจะเป็นประตูสู่โรมันในสมัยก่อนเลยนะครับทางเข้าเนี่ยคือตรงนี้เลยตรงเนี้ยสัญลักษณ์นี่คือโดม2อันที่แบบเหมือนคล้ายๆโดมแฝดนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยที่มันดูเป็นแบบเห็นปะมันกว้างใหญ่มากๆเลยแต่ก่อนไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะเหมือนเขาขยายขึ้นมาทีหลังแล้วก็มีเสาโอเบลิสนะครับตามเปียซ่าต่างๆนะตรงเนี้ยสัญลักษณ์ก็เป็นฮีโรกราฟิกนะครับมาจากอียิปต์เลยนะสังเกตปะฐานมันจะแคบๆกว่าเนาะแล้วก็ค่อยๆลู่ขึ้นไปเล็กๆข้างบนนะครับแล้วข้างบนจะมีฐานคล้ายๆทรงพีระมิดอ่ะนะเขาบอกว่าที่โรมอ่ะเป็นเมืองที่มีน้ำพุเยอะที่สุดในโลกนะก็คือเกือบทุกที่เลยอย่างนี้ก็มีทั้ง4อันเห็นปะที่เป็นแบบสิงโตพ่นน้ำต่างๆนะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้ก็มีแล้วก็ตามจุดต่างๆที่สำคัญในเมืองครับก็จะมีน้ำพุเรากินสเต็กมาเยอะมากๆแล้วเนอะกินแบบตั้งแต่ราคาปกติยันแบบราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่วันนี้อาจจะลองกินสเต็กที่มันแบบแมสบ้างแบบเป็นสเต็กแฟรนไชส์นะครับราคาอยู่แบบหลักร้อยอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันร้านชื่อ T-Bone Station นะครับเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นไงวะมาแล้วทุกคนสเต็กนี่มันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ทีโบนบางขนาดนี้นะครับนี่คือบางแบบโอ้โหเนี่ยนิ้วเลยเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างบางเฉียบหน่อยแล้วก็ผมถ้าเกิดบางขนาดนี้เราแนะนำว่าสั่งเป็นแรนะเพราะว่าเขาคุมมีเดียมแรน่าจะยากนิดนึงก็เดี๋ยวลองชิมกันดูเหนียวแบบเนี่ยแบบบ้านเราอะเหมือนไทยเลยอันนี้คือนี่คือตั้งแต่กินสเต็กมาอันนี้น่าจะเป็นแบบท้ายๆอยู่ลองฝั่งเทนเดอร์ลอยบ้างฝั่งที่นุ่มกว่านะคำแนะนำผมนะร้านนี้ชัดเจนมากๆง่ายๆเลยเพิ่มเงินสักหน่อยแล้วไปกินร้านที่มันอร่อยเลยหรือไม่ก็กินอย่างอื่นไปเลยดีกว่าร้านนี้ไม่ควรมาลองนะครับไม่ค่อยเวิร์ก T-Bone Station ไม่ค่อยเวิร์กนั่นร้านอื่นเถอะกินข้าวเสร็จแล้วรถที่จอดไว้โดนคนอื่นเช่าไว้นะเดี๋ยวเราต้องใช้แมปในแอปมันก็จะบอกว่ารถคนอื่นอยู่ตรงไหนเราไปหาคันอื่นแทนว้าวโคตรเก่งเลยเจ๋งว่ะอยากให้ดูสภาพแสงกับสถาปัตยกรรมข้างหน้ามากเลยดูดิไม่รู้ในกล้องมันจะเก็บได้สวยแค่ไหนนะแต่ว่าในตานี่คือโคตรสวยเลยก็เลยอยากถ่ายมาให้ดูหน่อยปั่นจักรยานรอบเมืองแค่นี้ก็เพลินละที่ผมกำลังปั่นไปหาเพื่อนนะมีเพื่อนเป็นรุ่นน้องจากชมรม CU Photo มานะครับก็เลยก็โอเคปั่นจักรยานไปหาประมาณ18นาทีถือว่าได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยคือสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะก็คืออากาศมันเย็นอย่างเงี้ยแต่ว่าแดดมันก็แรงนะครับจริงๆเราต้องแบบทาครีมกันแดดตลอดนะเดี๋ยวผิวไหม้ไม่รู้ตัวนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันที่หลายๆคนน่าจะลืมแล้วก็อีกอย่างน่าจะเป็นเรื่องกาแฟมั้งผมกินกาแฟทุกเช้าก็ช่วยให้วันนึงแบบมันสดชื่นแล้วก็มีพลังมากขึ้นนะโหดูมีคนไปจักรยานข้างหน้าด้วยวิวอย่างได้เ
ล้วน้ำมันกินได้จริงเหรอเพ่งเนี่ยข้างทางเนี่ยเขาว่ากินได้ดูแบบโคตรไม่น่าไว้ใจเพราะมันเห็นแบบสภาพอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำแบบขุดธรรมชาติเออแล้วก็แบบน้ำมันไหลตลอดเวลาทำให้เขาไหลทิ้งเลยเหรอไหลทิ้งเลยอ๋อก็ตอนแรกเราเห็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยใครปุ่มเปิดตรงไหนวะแต่มันไหลตลอดเลยอ่ะมันไหลตลอดอ้าวเหรอกินได้ฮะลองใช่ๆๆลองรสชาติก็จะรู้แล้วว่าเป็นยังไงถ้าจะกินแบบอุดแล้วไม่ขึ้นมาตรงนี้เอาจริงดิเชี่ยล้ำว่ะจริงดิขอรีวิวเป็นไงรสชาติรสชาติโอเคนะไม่มีรู้สึกแปลกๆอ่ะจริงๆเขาก็บอกว่ามันเป็นน้ำแร่แล้วมันก็อร่อยมีเนื้อร้องอร่อยดีเราอาจจะไม่คุ้นแต่มันกินได้คือกินได้แหละไอ้นั่นน่ะตู้กดน้ำที่โรงเรียนอ่ะตู้กดน้ำที่โรงเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่ขับรถกันแย่ใช่ป่ะใช่เมื่อกี้ลองข้ามถนนดูแบบต้องวัดใจอ่ะตามแบบทางม้าลายไม่มีหยุดเนี่ยมันต้องไปจ่อๆไว้เป้งต้องแบบไปจ่อๆอะไรเงี้ยคือรถพวกนี้จะแบบพยายามแทรกเราตลอดเวลาเนาะรวมเป็นไงรวมๆบรรยากาศที่สัมผัสมาใน1วันนี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่เมืองที่แบบเดินได้โดยไม่ต้องระวังตัวขนาดนั้นเรารู้สึกว่าปารีสเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบจนเยอะหรือว่าเยอรมันเบอร์ลินอะไรเงี้ยที่แบบจนพอจะเยอะอยู่ก็ยังรู้สึกปลอดภัยกว่านี้ไม่ควรมาเริ่มต้นของคนที่แบบเพิ่งหัดเที่ยวอย่างเงี้ยเออรู้สึกว่าฟาซิลิตี้ของการเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดเมืองอื่นอาจจะแบบไปเริ่มที่อื่นก่อนแล้วพอเริ่มชินกับการไปท่องไปเที่ยวหาข้อมูลระวังตัวอย่างงี้พอจะรู้ว่าแบบต้องระวังอะไรได้เออต้องระวังอะไรนี่คือทุกคนไม่กล้าเอากล้องมามีเรามาคนเดียวโคตรงงคือกล้องที่ไม่โรงแรมกันหมดอ่ะชาจิก็เอากล้องมาแต่ไม่ยอมแบกมากังวลเหรอน่าจะโดนตบเพราะว่าตบคือทําไงเค้าเอามากีดแบบใส่ของแล้วก็ขโมยไปแล้วก็วิ่งไม่ทันมีเล่นเวทเราปลอดภัยไว้ก่อนเฮ้ยเหมือนเราประมาทสุดเหรอวะใช่ก็คือผมคิดไว้แล้วไงว่าถ้าเกิดกล้องเนี่ยที่ถ่ายอยู่อ่ะหายมีตัวสำรองอ่ะก็คือทุกวันแม่งแบ็คอัพหมดเลยอ่ะคือหายไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้ถ่ายผมไม่ได้ถ่ายคือหายแต่แรกเว้ยคมคมผัดใจวะไอ้โคลอสเซียมเลยคือตรงนี้ปะควรใช่ปะควรใช่แล้วเรามีลานสเก็ตอยู่ตรงข้างๆเลยนะเออนี่ก็ได้เล่นฟรีนะน่าจะเออดูไม่มีแบบระบบอะไรเลยเจ๋งจัดพวกของมันดีนะเว้ยไม่ใช่แค่เหล็กตีแบบบ้านเราอะที่มันแบบเอาเหล็กมาต่อกันให้มันพอได้อะก็ชีวิตดีอยู่นะเออแบบของมันดูแลดีอะใช่มันของมันดูไม้ใหม่ดูดิมาเล่นบาสเล่นไหลแล้วดูแบบพื้นดูอะไรมันทำดีมากเลยอ่ะมันดูแบบลมไม่เจ็บอ่ะไม่ขังพื้นทำกระแทกอ๋อเออใช่น้ำไม่ขังว่าอ๋อพี่ไม่ต้องจับมันทะแนนง่ายๆไงเพราะพื้นพวกนี้มันจะมีรูไว้ให้ระบายน้ำได้เลยโคตรดีตรงนี้ก็ถึงแล้วนี่มันก็คือโคลอสเซียมเป้งมันสำคัญยังไงสนามกีฬาแห่งชาติมันคือสนามกีฬาแห่งชาติหรอสนามกีฬาแห่งชาติโรมันความบันเทิงในสมัยนั้นก็ได้แก่การแข่งรถม้าข้างในก็จะเป็นแบบลานกลมๆที่บางทีก็กันแล้วก็เอารถม้าวิ่งแข่งกันเป็นกีฬาปลดปานสมัยนั้นแล้วก็บางทีก็แบบมีทาสที่ไปซื้อตัวมาหรือไปล่าตัวมาเลยก็เราจับกันในเชื้อกาเดเตอร์แต่ว่าอันที่จะน่าจะเกิดบ่อยก็คือสู้กับสัตว์อย่างไปสู้กับหมีสู้กับสิงโตอะไรเงี้ยก็เป็นความบันเทิงในสมัยนั้นเขาก็ชอบกันเอ้ยแล้วทำไมตรงที่มันตัดตรงที่มันโค้งเนี่ยเห็นปะเหมือนมันดูคมแปลกๆอ่ะมันแตกไปแล้วมันเป็นของใหม่เป็นของใหม่ใหม่ที่ไม่ใหม่ขนาดนั้นที่แปลว่าศตวรรษที่19อะไรอย่างเงี้ยเออๆที่แปลว่า200ปีแล้วเออเดี๋ยวนะที่โคลอสเซียมมีลิฟต์ด้วยแปลกดีเว้ยก็เขาลงทุนกับการท่องเที่ยวเค้าไงเออก็จริงๆมันก็ไม่ได้สูงขนาดเดินแล้วลำบากขนาดนั้นนะพอไหวป่าววะมันเป็นลิฟต์สำหรับคนพิการไงวิลแชร์อ๋ออ๋อเออว่ะเขาซ่อนได้แนบเนียนนะซ่อนแบบเนียนกริบเลยของจริงนี่พอมาดูข้างล่างนะจะเห็นความยิ่งใหญ่ของมันใหญ่กว่าแต่ว่า 2-3,000 ปีนี่คืออลังการมากมีภาพมุมท็อปให้ดูและนี่มันคืออะไรอ่ะประตูชัยมันคือประตูชัยคือฉลองชัยชนะสงครามใช่แล้วคนก็ได้ทำตามว่าเฮ้ยเนเธอร์ลานด์บ้างประตูชัยอยู่หลายที่ในหลายประเทศอย่างเงี้ยคือหลายๆกลุ่มคนในยุโรปมันชอบโมเดลตัวเองตามคนโรมันคือต้องเข้าใจว่าไอ้พวกคนแต่ก่อนเป็นแบบไอดอลเลยก่อนโรมันยิ่งใหญ่อาณาจักรยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มันเป็นอาณาจักรที่แบบไปไกลยิ่งใหญ่รุ่งเรืองเพราะงั้นทุกคนก็คือแบบว่ากูเบียวโรมันเมื่อกี้เพื่อนก็เพิ่งถามว่าทำไมประตูชัยที่มันหน้าตาแบบมาตรฐานมากเลยอ๋อเปล่าอันนี้โอจีอันนี้ของแท้อันนี้ของแท้ที่เหลือเนี่ยเบียวเอออ๋อแผ่นนั้นตรงกลางอ่ะมันจะเขียนว่าแบบ
ด้วยพระเดชพระคุณของเทพเจ้าทำให้คอนสแตนตินชนะสมัยนั้นเนี่ยคือโรมันแบบนึกออกว่ามีพระเจ้าหลายองค์แต่ว่าคอนสแตนตินที่เรารู้กันก็คือเป็นคนที่เปลี่ยนจากการนับถือพระเจ้าหลายองค์ไปนับถือพระเจ้าของคริสต์ซึ่งเป็นพระเจ้าองค์เดียวตอนนั้นอ่ะศาสนาคริสต์เป็นสิ่งที่ใหม่มากๆแล้วเขากลัวคนรับไม่ได้ว่าแบบอยู่ดีๆคือจะเปลี่ยนพระเจ้าเขาได้ไงเปลี่ยนพระเจ้าเขาได้ไงคำนั้นอ่ะก็เลยเป็นคำที่อยู่กลางๆว่าแบบให้ดูคำความหน่อยนี่คือเทพแต่ไม่ได้บอกว่าเทพกี่องค์เทพองค์ไหนศาสนาอะไรก็เป็นแชปเตอร์ของการแบบเปลี่ยนแปลงพลวัตทางสังคมอีกสิ่งนึงที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคือคอนกรีตที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยชาวโรมันโบราณเป็นคนเริ่มต้นคนแรกนะครับในศตวรรษที่4นะนี่คือเดินอยู่ในเมืองแล้วแบบวิวข้างๆนี่คือเหมือนอยู่ยุทธยาจริงโสไทยโสไทยมันคืออะไรอ่ะมันคือสร้างเมืองเก่าสมัยโรมันตรงนี้เขาเห็นว่าเป็นแบบโฟโรเป็นฟอรัมแบบที่ประชุมทำไมมันถึงยังเก็บอันนี้ไว้แต่อันอื่นไม่เก็บจริงคือเราเห็นแค่ฝั่งเดียวนะคือแม่งยาวขึ้นไปถึงตรงนู้นก็คือพาราไททิวฟอรัมมันก็คือที่ประชุมมาแหละคนที่ได้รับเลือกมาคุยกันซึ่งไอ้คนที่ได้รับเลือกก็คือคนที่มีทุนเหมือนไปทั้งที่ไปแต่ว่าคนที่โหวตได้ต้องเป็นคนที่มีอำนาจเท่านั้นคือมันไม่ใช่ว่ามีคิงหนึ่งคนแล้วคิงจะทำอะไรก็ได้เออก็แบบมีสภามีอะไรอยู่แต่ถามว่าสภามันเอฟเฟกตีฟแค่ไหนแบบว่ามีการควบรวมอำนาจในก๊กในเหล่าหรือว่ามีแบบความที่สภาเป็นตาปั๊มให้คิงเฉยๆอะไรก็มีอันนี้ก็ไม่ต่างจากปัจจุบันเท่าไหร่ก็ทำไงได้เป็นธรรมชาติของอำนาจแหละขึ้นอยู่กับว่าเราเรียนรู้จากอดีตแล้วเราควบคุมอำนาจนั้นให้มันอยู่ในมือประชาชนได้มากแค่ไหนจริงๆคือดีปัจจุบันอ่ะมันดีขึ้นตรงที่ว่าคนรู้ไงว่าทิศทางที่มันควรจะเป็นมันไม่ใช่แบบคนไม่กี่คนกำหนดทิศทางได้ก็มีความพยายาม there was an attempt มีความพยายามอันนี้คือมีปฏิทินเป็นแบบโฟโต้บุ๊กอันนี้คือปฏิทินรวมนักบุญหรอแล้วก็อันนี้รวมรูปแมวที่ลงแล้วก็การ์เดียเตอร์มายังไงวะเนี่ยนักบวชหลวงพี่ค่ะหลวงพี่เขาเรียกอะไรฟาเตอร์อามินเลิฟฟาเตอร์ที่แท้ทรูเลยว่ะตรงนี้เรากำลังเดินทางไปน้ำพุไอคอนิกของที่นี่เหรอชื่อมันคือฟอนตาน่าดีเทรวีเป็นน้ำพุสมัยศตวรรษที่18มันใหญ่มากไม่เก่ามากเลย18ไม่เก่ามากก็200ปีแล้วแต่เอาเป็นว่าให้เห็นแล้วจะรู้ว่ามันว้าวยังไงแล้วมันมีละครสำคัญยังไงบ้างทำไมถึงทำตรงนี้วะมันเป็นโอ้มันก็เป็นบ้านคนรวยคนหนึ่งนะเป็นแบบอนุสาวรีย์คนรวยที่เขาคอมมิชชั่นขึ้นมาทำไมนั้นแล้วก็คือในทางศิลปะเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากของงานศิลปะยุคนั้นคือยุคบาโรกเป็นงานแกะหินอ่อนที่สวยมากๆภาพพิมพ์อานาโตมีแบบยิ่งใหญ่ว้าวใช้เวลาออกแบบและฝีมือการออกแบบเด็ดอยู่นี่เราเห็นแล้วเราเลยแบบว้าวอยู่โคตรอลังการเราเห็นในรูปมันไม่ค่อยขนาดนั้นเนาะมันใหญ่กว่าที่คิดเออแล้วว่าของจริงแล้วแบบว่าโอ้ยเชี่ยเอาเรื่องว่ะถ้าเราสังเกตศิลปะสมัยบาโรกมีจุดเด่นยังไงบ้างบาโรกเนี่ยคาแรคเตอร์หลักๆของมันคือรายละเอียดเยอะยิบย่อยมันคือแม็กซิมัลลิซึมยุคแรกๆเยอะยิ่งเยอะยิ่งเท่ยิ่งสวยเออมินิมอลคืออะไรไม่รู้จักจะต้องแบบรายละเอียดเยอะต้องปังดูข้างในอะไอตองโฟมอะเออแพทเทิร์นในแพทเทิร์นอีกทีนึงแพทเทิร์นเออแกะลายผ้าตรงหินอ่อนได้เขาก็แกะใช่แต่ว่าจริงลายผ้าหินอ่อนก็มีตั้งแต่เรนซองส์แล้วนี่ใช่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในสเกลที่ใหญ่และละเอียดและเยอะขนาดนี้คือเวลาเราดูงานยุคบาโรกเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่เป็นรูปปั้นแบบอย่างตัวเราดูทั้งอันภาพรวมงานนี้คืองานชิ้นเดียวมันคือคอมโบแบบโอ้โหไม่แปลกใจทำไมคนต้องมาดูกันของดีของดีของดีตอนกลางคืนก็จะได้อีกฟิลหนึ่งด้วยนะเขาเปิดไฟด้วยนะไลท์อัพใช่คนเยอะจัดคนเยอะจัดที่นี่ต้องเป็นจุดที่ต้องระวังพีคอกเกตเป็นพิเศษใช่ไหมใช่เหมือนแบบน่ากลัวอยู่เพราะว่าคนเราจะแบบเผลอน้ำพุนี่เป็นมรดกโลกด้วยเหรอเป็นของลึกลับแต่ถ้าถามว่าเป็นมรดกโลกจะแปลกใจไหมก็ไม่เอาลูกบอลปาไปทั้งที่หนึ่งในโรมเดี๋ยวมันก็เป็นมรดกโลกเองคุณสามารถแบบเดินโง่ๆไปในโบสถ์เล็กๆสักที่นึงแล้วก็ไปเจองานของแบบโอมาสเตอร์ศิลปินชิ้นเอกของโลกเลยนะเต็มไปหมดคือมันกระจายอยู่ทั่วจริงๆทั้งเมืองเราจะแบบไม่มีอะไรที่ธรรมดาเลยนะว้าวมากคือแล้วก็มันยิ่งใหญ่จริงมันเป็นโลเคชั่นคลาสสิกของโรมที่แบบอยู่ในหนังคลาสสิกด้วยมีเรื่องอะไรบ้างที่มันมีเรื่องนิทานที่นี่ The Tree Fountain หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยทำที่มันเป็นเรื่องที่แบบทำใหคนแม่งต้องมาปาเหรียญที่นี่อ๋อเหรอโดยที่แบบเชื่อกันว่าจะได้กลับมาอีกอะไรเงี้ยซึ่งคนมาปาเยอะมากเลยแล้วก็จะมีสแตทออกมาว่าได้ประมาณกี่บาท
3,000 ยูโรก็ประมาณ 120 บาทต่อวันต่อวันจากการเก็บเหรียญที่คนมาปาเฉยๆนะเขาก็เอาไปแบบเอาไปเข้ากองทุนอนุรักษ์ไปเข้ากองทุนพวกแบบว่าศิลปะวัฒนธรรมเพื่อผู้ได้โอกาสไปก็เลยแบบว่าอ่ะโยนก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าไม่น่าเกลียดไม่ใช่แบบก็คือมันถือเป็นโดเนทไปในตัวใช่ๆใช่มันคือโดเนชั่นคือโดเนชั่นมันคือโดเนทแล้วถ้าเมนเทนโยนเล่นๆแต่ว่าเรื่องราวไม่เล่นนี่คือวิหารแพนธีออนยันนี่มันเจ๋งยังไงคือแพนธีออนเนี่ยที่เราเรียกกันมาจาก2คําคือแพนที่แปลว่าออลทั้งหมดกับธีออนที่แปลว่าเทพปกติเวลาที่คนโรมันทําวิหารบางทีเค้าก็จะแบบอุทิศให้เทพองค์นั้นองค์นี้องค์นู้นอันนี้คือออกอสคนทําคือแบบเป็นวิหารออกอสทําให้ทุกคนคือเข้าไปข้างในตรงกลางก็จะเป็นที่ที่แบบแสงส่องลงมาด้วยเป็นรูแล้วก็จะสวยมากโอ้ตอนปี1เด็กๆสถาปัตย์จุฬาจะได้วาดโดมแห่งนี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังวาดกันอยู่ไหมนะแต่ว่าความน่าทึ่งของโดมแห่งเนี้ยเป็นโดมคอนกรีตที่ไม่เสริมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนึกภาพมาเที่ยวตรงเนี้ยแล้วแบบเสียงแบ็คกราวด์มิวสิกอะเสียงเพลงแบบหลังๆอะเป็นเสียงเนี้ยโคตรได้ฟีลมากินสเต็กอีกแล้วก็คืออันนี้มาที่โรมแล้วร้านชื่อว่าบีฟบาซ่าวัวที่เราทุกคนกินวันนี้นะครับเป็นลาตินต้าเอสปัญญาวัวจากสเปนผ่านการไดเอทมาแล้วให้ทายกี่วัน60ถึงแล้ว60ถึงแล้วเหรอกี่แล้วเด็กออกแล้วไม่ใช่60เราไม่ใช่อ่ะ150เนี่ยก็เลยแต่แบบ60ก็น่าจะหนักแล้วอันนี้150ก็ราคาก็เลยจะจี๊ดจ๊าดตามร้านนี้ไปด้วยอยู่ที่ชิ้นละประมาณ 8,000 บาทโอเคมาแล้วไปตรงโน้นเชียจัดกินไดเอทลองรู้สึกโอเวอร์ไพรส์กว่าร้านนี้นิดนึงเราจะบอกว่ามีมันส่วนของเราอ่ะยังเรียนอยู่นิดนึงอ่ะชิ้นขอบขอบเมื่อกี้ตัวดูจางๆนิดนึงนะรู้สึกว่าแบบเริ่มผิดหวังแล้วแต่พอกินไปตรงกลางๆมันเริ่มโอเคขึ้นหน่อยตัวหน่อยของกลางๆมันเริ่มมีกลิ่นที่แบบเข้มขึ้นถ้าจะของคาวนะครับเราไปดูของหวานกันบ้างนะมาอิตาลีต้องไปกินเจลาโต้นะเดี๋ยวเรามากินเป็นเจลาโต้นะมีเทคนิคการเลือกร้านเจลาโต้ได้หรอเงี้ยมีคนบอกว่าถ้าจะเลือกกินร้านเจลาโต้ที่ในอิตาลีใช้ได้ทุกแบรนด์ให้หาแบบฝาอย่างงี้อ๋อหรอไม่เคยเจอเลย แปลว่ากินที่ร้านตลอดหรออันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆของซาจินะครับไปสังเกตกันได้นะไหนเราชิมแล้วเป็นไงดีหรอทานอะไรเจลาโต้ที่อร่อยรสชาติเป็นยังไงอธิบายสิไม่เนื้อมันต้องดีไหนๆเรากินให้คนดูหน่อยว่าเนื้อดีเป็นยังไงนี่มีความเด็ดๆหน่อยเอาเป็นไงไม่เกิดน้ำขังอันนั้นแน่นอนแน่นอนแล้วก็ไม่หวานเกินไปอ๋อไม่หวานเกินไปนี่สำคัญนะบางร้านไม่ยัดน้ำตาลเยอะแต่ที่นี่จะถั่วไหมพิซซ่าเชโรจะไหมอยู่ที่อื่นขอชิมจริงเวลาซื้อพิซซ่าเชโรมามันจะมีหลายๆลูกใช่ไหมหลายลูกที่มันสีเข้มๆไม่ไหม้อ่ะมันคือรสอันนี้เลยแต่ร้านกล่อมมันจะเป็นพิซซ่าเชโรแบบไอเม็ดที่ไม่ได้คั่วมากแต่กล่อมจะหวานกว่าใช่หวานกว่าถ้าไม่เข้าหวานลูกก็ร้านนี้ได้แต่ก็รู้สึกว่าพิซซ่าเชโรอัดหน้าพอๆกันนะแบบแรงมากบุ้งเข้ามาเฮ้ยลืมถามราคาแล้วครับเท่าไหร่3ยูโรก็ประมาณ120บาทได้ร้านชื่อว่าครีมมิล่านะครีมมิล่าไปลองมาลองกันได้อีกหนึ่งความอัศจรรย์ของโรมนะครับคือมีเมืองเรียกว่าประเทศดีกว่ามีประเทศอยู่ในโรมอีกประเทศนึงนะครับคือนครรัฐวาติกันนะดูวิวโคตรสวยมีนกบินเต็มท้องฟ้าแล้วทำให้แบบบรรยากาศดีขึ้นไปอีกเราสามารถถ่ายเดอะพีเทลตรงนี้ได้นะไม่เขาถึงเรียกตรงนี้ว่านครวาติกันนะใช่เพราะว่าเขตปกครองพิเศษเรียกว่าเพราะว่ามันเป็นเขตปกครองพิเศษที่แยกตัวออกมาจากอิตาลีไม่นับเป็นอิตาลีเหรอไม่นับอันนี้คือย้ายประเทศหรอใช่เรากำลังจะย้ายประเทศแล้วเดินเข้าไปนะตั้งแต่เส้นไหนวะเนี่ยได้กูได้ทำตัวถูกมีลายให้ต่อแถวแล้วยังไงมีความพิเศษยังไงบ้างคือมันเป็นที่ที่ป๊อปอยู่ด้วยความที่เขาเป็นบิ๊กบอสในศาสนาจักรของคาทอลิกเนี่ย
ก็คือทั้งโลกเลยใช่ไหมทั้งโลกศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยโรมันก็คือคอนสแตนตินเขาก็ตัวชายนู้นอ่ะแต่เราดูตัวชายนู้นเมื่อกี้อ่ะเขาก็มาเคารพบิ๊กบอสคนนี้เวลาต่อมาเนี่ยอาณาจักรโรมันมันล่มสลายเพราะว่าโดนคนนอกอาณาจักรโรมันนั่นแหละเข้ามาตีแตกตัวจักรพรรดิโรมันล่มสลายไปแต่ว่าคนที่เข้ามาใหม่อ่ะมีส่วนที่นับถือพระเจ้าเขาด้วยพอตีเขาล่มสลายได้แบ่งอาณาจักรกันเรียบร้อยมันก็มีการแย่งชิงอำนาจไปมาแต่ทุกคนเคารพปอบที่วาติกันก็คือเพราะว่าเขาก็เป็นบิ๊กบอสในทางจิตวิญญาณแปลว่าต่อให้เมืองล่มสลายตัวนี้ก็ยังอยู่ใช่ในขณะเดียวกันปอบเองก็คือมีคือเขาไม่ได้เป็นแค่พระเขาเป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นเจ้าของที่ดินตรงนี้มีกองกำลังของตัวเองมีขุนนงขุนนางระบบเป็นของตัวเองเลยที่จะพูดถึงก็คือว่าแม้แต่คนที่ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิหลังจากตีกันแล้วขึ้นมาเป็นใหญ่ได้เนี่ยก็ยังมารับมงจากเขาอยู่เพราะว่าด้วยความเชื่อตรงนี้ก็คือแบบเขาเป็นตัวแทนของพระเป็นเจ้าการที่ได้แบบ stamp of approval เป็นความชอบธรรมที่จะปกครองไอ้ที่บอกอาณาเขตตรงนี้มันเป็นของโป๊ปเนี่ยคือนับตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะนับตั้งแต่ตรงทางเข้าเลยปะมันจะมีขอบอยู่ตรงแผนที่ไอ้นี่กูก็แมปเช็คได้โอเคงั้นเราดูกันดีกว่าว่าเราย้ายประเทศหรือยังนี่ไงยังไม่เข้ายังไม่เข้ามันเข้าตรงโค้งนั่นเลยออติกันซิตี้นะจะมีขอบดำๆนี่อยู่แต่หลายคนได้เคยเห็นที่นี่อาจจะไปดูหนังเรื่อง Angel and Demon มานะก็ใช้ตรงนี้แบบเป็นซีนในเรื่องซะเยอะเราจะลองข้ามประเทศนะเราจะเข้าวาติกันแล้วเส้นนี้ป่ะโหสวยจังผมว่าสวยมากเลยเนาะยิ่งแบบตอนฟ้าบูๆนี่โคตรสวยเลยแล้วมีข้างบนคือนักบวชหรอที่แบบเรียงกันเป็นแบบตามจุดข้างบนเนี่ยคิดว่าใช่แต่จำไม่ได้นะว่าใครบ้างมิเกลจะโลออกแบบที่นี่หรอใช่มิเกลจะโลทำเฟิร์สดราฟที่นี่ตอนแรกเนี่ยเขาทำงานอยู่ใต้ตระกูลเมดิชีที่เป็นแบบเป็นมาเฟียเสร็จแล้วตระกูลเมดิชีเนี่ยก็โดนเฉดหัวออกไปจากฟลอเรนซ์พักหนึ่งเขาก็ไปรับงานกับแก๊งที่เป็นฝั่งตรงข้ามพอเมดิชีกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือเริ่มรักตัวกว่าตายขึ้นมาประจวบเหมาะกับได้งานที่โรมก็บอกกูไม่อยู่ละฟอเรนซ์กูมาโรมดีกว่าคนเขามีเพลงด้วยว่ะเพลงแบบโคตรบรรยากาศเลยอะเหมือนวันนี้เรามาบังเอิญมาวันเสาร์เนาะแล้วไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมันคืออะไรอะเพลงมันคือเขาบอกว่าเป็นการสวดมนต์ดอกกุหลาบเข้าใจว่าเป็นไอคอนของพระแม่มารีก็คือมีเฉพาะวันเสาร์วันเดียวใช่มีทุกวันเสาร์อ๋อบังเอิญจังเรามาพอดีเลยแต่ว่าคิดว่าวันอื่นก็อาจจะมีอย่างอื่นนะวันนี้คือคนมาเยอะไม่ปล่อยเหงาอะไรขนาดนี้วันอาทิตย์ว่าติการปิดนะอ๋อที่วันติการปิดเอ้ยวันนี้มาพอดีเลยโชคดียังสำหรับคนที่มาเที่ยวโรมนะครับอย่าลืมนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยวันติการมาไม่ได้นะก็มาวันอื่นกันได้นะครับโรมก็เป็นอีกเมืองนึงที่สนุกมากๆนะครับมีประวัติศาสตร์มายาวนานกับอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกณช่วงเวลานึงนะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่าคุณน่าจะชอบคลิปฟอร์เรนนะลองไปดูกันได้นะครับถ้ายังไม่ได้ดูนะส่วนใครอยากดู EP ใหม่ๆยังมีเรื่องราวกับอิตาลีเดี๋ยวเราจะไปซ้ำในเดือนกันยานะครับกดติดตามไว้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ